สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซุปเปอร์ลูกทุ่งนะฮะอยู่กับผมธนากรมหาวิทูลสวัสดีค่ะวริดากุปติธรรมกุลเจอกับเราสองคนเช่นเคยในรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งตรงนี้และแน่นอนที่สุดช่วงแรกแบบนี้วันนี้ศิลปินสาวสวยสดใสเจ๊ก็เลยสดใสตามต้องสดใสจะสดใสยังไงก็ไม่เท่าศิลปินของเราในวันนี้วันนี้มีซิงเกิลล่าสุดมาฝากพวกเราชาวซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยค่ะเดี๋ยวให้เขาทักทายคุณผู้ชมกันเลยขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆซุปเปอร์ลูกทุ่งด้วยนะคะไฮชุติมาแกรมมี่โกค่ะวันนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะคะมาฝากแฟนๆทุกๆคนเลยนะคะชื่อเพลงว่ารักที่แปลว่าไม่รักค่ะโหเข้าใจยากอ่ะเข้าใจยากค่ะเข้าใจยากคือตอนแรกฟังนะไม่คิดว่าเป็นเพลงน้องไฮอ๋อใช่ๆคิดว่าเป็นเพลงของเกสซูโนวาหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าเพลงนี้ไม่ได้แต่งขึ้นจากตัวตนของไฮค่ะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาแบบว่าอาจจะดูว่าใครควรจะเหมาะกับเพลงนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอให้ไฮร้องดูก็เออไฮก็เหมาะด้วยน้ำเสียงแล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่ก็เลยเป็นของไฮค่ะรีบออกตัวเลยนะรีบออกตัวอะไรคะความซับซ้อนคือถ้าเราฟังชื่อฟังแต่ชื่อเพลงมันดูมีความซับซ้อนแล้วในตัวเพลงนี้บอกเล่าเรื่องราวยังไงคะน้องไฮเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวแบบว่าผู้หญิงอะค่ะรู้สึกว่าน้อยใจเหมือนแบบอารมณ์ตัดพ้อคือเหมือนผู้ชายคนนี้เขาบอกรักตลอดเลยแต่ว่าการกระทำของเขาเนี่ยคือตรงกันข้ามคือแบบเหมือนคนหมดรักแล้วแต่ก็ยังจะพยายามแบบบอกเราว่ารักนะรักนะอะไรเงี้ยค่ะแต่ผู้หญิงอะความเป็นผู้หญิงอะค่ะพี่ปุ๊กกี้มันจะสัมผัสได้ค่ะเดี๋ยวทำไมจะต้องอินแล้วจะต้องหาพวกขนาดนั้นแน่มากแน่เลยเออซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่4ละใช่ค่ะจริงแล้วพูดถึงเราก็มีผลงานกันมาเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะต่อเนื่องกันเลยทีเดียวถ้าพูดถึงซิงเกิลนี้แตกต่างอะไรไปจากก่อนหน้านี้มากน้อยแค่ไหนไหมคะโตขึ้นไหมหรือยังไงถ้าความเป็นไฮก็โตขึ้นค่ะด้วยเนื้อหาของเพลงก็ถือว่าโตขึ้นด้วยค่ะแล้วสำหรับเพลงนี้ก็ที่พิเศษสุดๆก็คือแบบเล่น MV เองทั้งเพลงเลยใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตั้งใจกันมากทั้งทีมงานแล้วก็ตัวไฮเองซึ่งถ่ายทำตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยค่ะใช่เพื่อให้ได้ MV ที่สวยงามแบบนี้ค่ะไหนๆจะได้เล่น MV เองแล้วก็เต็มที่เลยลากยาวกันเต็มเหนียวเลยโดยเฉพาะแบบพอเพลงนี้พอได้เนื้อมาเงี้ยค่ะไฮก็ทำการบ้านแล้วก็เอาไฮเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครนั้นจริงๆเหมือนมีผู้หญิงกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะให้มันรู้สึกว่าเราเนี่ยอินกับเพลงกับเนื้อหาเพลงนี้แล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมายังไงคือแบบว่าเราก่อนหน้านี้คือมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับตัวเราค่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นเพลงที่มันไม่ใช่เลยใช่ค่ะแล้วเราจะต้องมานั่งจินตนาการเราไปเอาเรื่องของเพื่อนหรือคนรอบข้างอะไรยังไงมาทำให้เราตีโจทย์เพลงนี้ได้ครับจริงๆไม่มีเรื่องจากใครเลยค่ะจากเนื้อหาของเพลงล้วนๆเลยค่ะสมมติว่าเราอ่านเนี่ยทำความเข้าใจกับเนื้อหาของเพลงเนี่ยอย่างที่บอกว่าไฮก็เอาตัวไฮเองเนี่ยแหละเป็นผู้หญิงคนเนี้ยลองรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราโดนกระทำแบบเนี้ยเราจะเสียใจขนาดไหนเราจะเจ็บขนาดไหนและยิ่งวันถ่าย MV อะค่ะโดยเฉพาะแบบภาพที่นอนที่แบบเหมือนคนรักของเราแบบเคยนอนด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเคยกอดกันแล้วก็มีดอกพวงดอกไม้ใช่ค่ะภาพบรรยากาศต่างๆแบบภายในบ้านที่เราเคยอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันยิ่งทำให้เราแบบซึมซับแล้วก็เหมือนร้องไห้ออกมาเองอะไรเงี้ยค่ะมันอินนะคะซึ่งถามว่าเพลงนี้มันไม่ได้ตรงกับชีวิตจริงๆไฮเลยมันไม่ได้ตรงไงคือมันไม่ได้ตรงกับชีวิตเราเพราะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เพราะว่าไฮบอกว่ามันไม่ได้มาจากชีวิตเราเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้จินตนาการอย่างสูงใช่ค่ะจริงๆจินตนาการส่วนหนึ่งค่ะรวมกับบรรยากาศความวังเวงความเงียบๆมืดๆหรือว่าเวลาที่อุ้ยไม่ใช่หนังเดี๋ยวนะวังเวงกับมืดๆนะมันไม่ใช่เหงาแล้วเธอเหงาค่ะเหงาอยู่ค่ะเพราะว่าตอนที่ถ่ายทำ MV เนี่ยก็คือพอ5 4 3 2ทุกอย่างมันจะเงียบแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีสมาธิกับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาก็จะเปิดเพลงให้เราซิงค์อย่างเงี้ยค่ะพอเนื้อเพลงมาค่อยๆมาแบบทุกอย่างภาพบรรยากาศมันเหมือนมันบิ้วเราไปในตัวค่ะมันก็แบบน้ำตาก็เริ่มมาไหลมาคือ MV อ่ะมันง่ายอยู่แล้วเพราะเราตอนนี้เป็นกึ่งนักแสดงไปแล้วแต่ตอนนี้ทีนี้คือเพลงอ่ะตอนแรกมันมายังไงเราจะไปทำอารมณ์กับเพลงยังไงเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ด้วยไงเวลาเข้าห้องอัดเข้าห้องอะไรอย่างเงี้ย
ตอนเข้าห้องอัดก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะก็คือทำความเข้าใจกับเนื้อเพลงเนี่ยแหละค่ะใช่ยากไหมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการร้องของเพลงนี้มีจุดไหนที่มันยากสำหรับเราบ้างไหมคะจริงๆยากทุกท่อนค่ะเพราะว่ากว่าจะมาสำเร็จเป็นตัวมาสเตอร์นี่คือ3ครั้งค่ะสามครั้งในที่นี้คือเราร้อง3ครั้งร้อง3รอบจบหรือไงไม่ใช่ค่ะหรือเข้าห้องอัดเข้าห้องอัด3ครั้งค่ะทั้งหมด3ครั้งครั้งแรกก็คือไปลองก่อนว่าเอ้ยเหมาะสมกับไฮมั้ยเพลงนี้ที่เราคุยกันตอนแรกใช่ค่ะแล้วเข้าที่ประชุมว่าโอเคเหมาะสมแต่ว่าไปลองร้องอีกรอบนึงเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสไตล์อย่างเงี้ยใช่ค่ะเปลี่ยนแนวการร้องแบบนี้มั้ยแบ่งช่องลมแบบนี้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งที่2ผ่านไปขอลองอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สุดท้ายก็สำเร็จเป็นตัวนี้เลยงั้นแสดงว่ามาสเตอร์แรกที่เราลองร้องกับอันที่สำเร็จเนี่ยมันต่างกันเยอะมากไม่มากค่ะนิดหน่อยค่ะแค่แบบลูกเอื้อนบางจุดหรือว่าอันนี้รู้สึกว่าเป็นไทยไปเอื้อนเหมือนลูกทุ่งแท้ๆเกินไปแต่ว่าไฮเนี่ยต้องเป็นแบบนักร้องลูกทุ่งร่วมสมัยก็เลยแบบนิดนึงแค่นิดเดียวพออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแต่ละเพลงที่ผ่านมามันจะมีการเอื้อนเอ่ยลูกคอค่อนข้างชัดเลยทีเดียวใช่ค่ะเพลงนี้ก็เหมือนแบบมีนิดนึงค่ะร่วมสมัยหน่อยใช่ค่ะเพลงนี้ก็จะไม่ค่อยจะไม่มีเอื้อนเหมือนเพลงเช่นช้าเอ่ยๆอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าเราจะมาใส่พวกลูกคอเล็กๆหรือว่าอารมณ์เพลงในบางคำอะค่ะแบบให้ชัดเจนขึ้นอะไรคือฟังเพลงนี้แล้วไม่ได้จินตนาการว่าเป็นแม่สาวแม่หญิงนุ่งสบายเหมือนเพลงช้าเอ่ยใช่ค่ะคือเราจะต้องมีความเป็นแบบว่าวัยรุ่นยุค2000มากขึ้นใช่ใช่เป็นไงแล้วแฟนเขาว่ายังไงบ้างกระแสตอบรับแบบโอ้ยน้องหายเอื้อนน้อยไปอ่ะเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีไม่มีค่ะไม่มีใครบอกน้องหายทำไมเพลงนี้ไม่เอื้อนเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฟีดแบ็กก็โอเคค่ะขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะก็คือเข้ามาคอมเมนต์กันว่าแบบโอ้แสดงเข้าถึงอารมณ์มากเลยแล้วก็ร้องเพลงนี้ได้แบบดีมากๆเข้าถึงอารมณ์อะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้จากปากแฟนๆค่ะไอการที่มันเข้าถึงอารมณ์ทั้งหมดนี่มันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราได้ก้าวมาสู่การเป็นนักแสดงก่อนหน้านี้เอามาใช้ในเรื่องของการตีโจทย์เพลงมากน้อยแค่ไหนคะเกี่ยวมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปตอนแสดงละครเรื่องแรกกับตอนที่มีซิงเกิลช่วงแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก็ถูกตินะคะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วไม่ค่อยมีอารมณ์เพลงค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้ว่าเราแบบข้อบกพร่องของเราอยู่ตรงไหนเราก็พยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็มีไปเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนการแสดงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็เอาตรงนั้นมาปรับใช้ได้ค่ะใช่ค่ะตอนแรกพี่ก็นึกว่าหนูจะหันเหไปเอาดีทางด้านการแสดงละหนูจะพยายามนะคะเอาดีทุกด้านค่ะเอางานทุกอย่างค่ะเดี๋ยวพิธีกรเว้นไว้ก่อนค่ะไม่เอาเหรอเอาค่ะเอาใช่ไหม